รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสู่รายการเพื่อนข้างในครับโกบอยคลัชครับผมตอนนี้อยู่ที่ทันสถานหญิงนครราชสีมาครับอยู่ในแดนการศึกษาผมอยู่กับน้องหวานฮะเพราะว่าเมื่อกี้คุยกันเห็นบอกว่าเป็นเบาหวานเป็นเบาหวานค่ะถามเรื่องการรักษาพยาบาลหน่อยที่นี่เป็นไงบ้างสวัสดิการในการรักษาพยาบาลที่นี่คือโดยส่วนรวมแล้วนะคะโดยรวมค่ะก็ตรวจผู้ต้องขังทุกวันค่ะใครป่วยเป็นอะไรฉุกเฉินก็สามารถที่จะไปที่สถานพยาบาลได้ตรวจทุกวันนั้นคุณมีหน้าที่ทำอะไรตอนปัจจุบันเป็นธุรการของสถานพยาบาลค่ะคือเรื่องของทะเบียนประวัติเรื่องของอะไรต่ออะไรมาลงธุรการจ่ายยาอะไรไปอะไรยังไงค่ะมีหน้าที่แล้วตัวเองก็บอกว่าเป็นเบาหวานด้วยเป็นเบาหวานด้วยทีนี้มาถามเรื่องตัวเองก่อนเบาหวานเนี่ยเท่าที่โกบอยทราบมันต้องฉีดยาลดหวานอยู่ตลอดลดน้ำตาลผู้ป่วยจะมี2ประเภทเบาหวานคือประเภทที่ทานยากับประเภทที่ฉีดอินซูลินอันนี้เป็นประเภทฉีดอินซูลินค่ะคือทานยาแล้วไม่มีผลกับร่างกายก็ต้องเปลี่ยนมารักษาโดยการฉีดอินซูลินเข้าสู่ร่างกายแล้วอย่างนี้เราต้องกินอาหารที่แตกต่างจากชาวบ้านกินแตกต่างค่ะคือน้ำตาลก็จะกินวันละไม่เกิน2ช้อนชาถ้าสามารถจะกินเครื่องดื่มก็ต้องเลือกเราอยู่ในกลุ่มหมู่มากอะแน่นอนในเรื่องของการกินนะคุณจะไปเลือกกินมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นอาจจะเท่ากับบอยทราบก็คือลดข้าวข้าวนี่ก็ลดปริมาณที่น้อยลงพวกอาหารเนี่ยพอมันใส่น้ำตาลใส่พวกผงชูรสใส่นู่นทีนั่นมันจะมีผลเรื่องคุณปะตรงนี้เราอยู่ที่ตัวเราปฏิบัติข้อดีของที่นี่คือที่นี่จะมีแปลงเกษตรมีผักสดๆให้เราได้ทานบ้าคุณจะบอกว่าคุณไปเด็ดผักมากินคุณเองเลยเหรอก็ที่แดนพยาบาลนะคะเขาจะมีแปลงเกษตรค่ะให้ผู้ต้องขังผู้สูงอายุก็คือผู้สูงอายุเนี่ยก็จะปลูกผัก44นี่ถือว่าสูงไหมคุณไม่ได้สูงนะคุณก็น้อยกว่าผมแค่ปีสองปีที่แดนพยาบาลนะคะมีกลุ่มหนึ่งเป็นผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งเป็นผู้สูงอายุก็คือ60ปีขึ้นไปก็ต้องไปอยู่แดนพยาบาลแล้วคุณดูแลตัวเองเลยโดยที่ว่าปลูกผักกินในนี้ก็คือเขาจะมีกลุ่มเกษตรเขาจะปลูกผักแต่เราเป็นคนทำงานเราก็สามารถที่จะซื้อกินได้10บาทเองค่ะจริงเหรอค่ะเออก็ดีเนาะเป็นผักสดที่ว่าไม่มียาฆ่าแมลงอาหารที่เรากินที่บอกว่านอกเหนือจากที่เรากินมันปกติเราคุณกินอะไรค่ะก็กินผักนี่แหละค่ะสลัดผักเราทำน้ำสลัดเองก็คือว่าตัวเราเนี่ยก็ต้องช่วยเหลือตัวเราให้ได้มากที่สุดอาหารของสุทธกรรมทำมาก็คือเขาจะไม่มีผงปรุงรสอยู่แล้วจะไม่มีพวกผงชูรสถ้าคิดเป็นในข้อดีนะคะกับการที่เราเข้ามาอยู่หลังกำแพงเนี่ยหนึ่งเราไม่ได้รับมลพิษทางด้านอากาศและมลพิษทางด้านที่เข้ามาสู่ร่างกายอย่างเช่นเหล้าเบียร์บุหรี่ถือศีล5ไปในตัวเลยค่ะดีเนาะก็แปลแล้วยาเราต้องฉีดยังไงฉีดเช้าเย็นค่ะต้องฉีดเช้าเย็นเลยเหรอค่ะแล้วใครแล้วคุณมีค่าใช้จ่ายในการไม่มีค่ะเป็นสวัสดิการของบัตรประกันสุขภาพค่ะนั่นก็หมายว่าคุณอยู่ในเรือนจำคุณก็ได้สิทธิ์ในการรักษาฟรีด้วยใช่ค่ะแล้วก็คุณเราอยู่ใกล้ๆกับพยาบาลเป็นอะไรปุ๊บเราสามารถที่จะให้ท่านดูแลได้เลยคุยเกินมาต้องนานแล้ว คุยเรื่องงาน มันน่าสนใจโดนคดีอะไรมาเข้าเรื่องเราแล้วคดีฆ่าค่ะโอ้หนักไอ้นี่หนักนะเราเนี่ยค่ะฆ่าใครอ่ะฆ่าสามีค่ะเหรอค่ะเรื่องนี้เกิดเหตุมากี่ปีแล้วเรื่องนี้เกิดเหตุมา7ปีแล้วค่ะ7ปีติดคุกมากี่ปี7ปีติดคุกมาอีก1เดือนก็จะครบ7ปีแล้วค่ะ7ปีค่ะทำไมเราถึงฆ่าสามีเล่าเรื่องเหตุการณ์ให้กบอยฟังหน่อยเล่าเรื่องเหตุการณ์ก็คือก่อนที่คิดจะทำเนี่ยนะคะก็โดนภาวะกดดันหลายๆอย่างคือสามีเนี่ยเป็นสามีใหม่ไม่ใช่สามีเก่าเอางี้ดีกว่าถ้าคุณแบบว่ามีสามีเก่าสามีใหม่เราต้องย้อนถามเรื่องครอบครัวก่อนครอบครัวพ่อแม่ปกติครอบครัวอบอุ่นดีค่ะพ่อแม่ประกอบอาชีพอะไรที่บ้านคุณแม่ก็รับราชการค่ะคุณพ่อก็ทำงานบริษัทตัวเราเองอ่ะไปแยกย้ายไปเป็นครอบครัวใหม่ตอนอายุอะไรตอนอายุ21ปีเรียนจบปริญญาตรีพอดีเรียนจบก็แต่งงานเลยแฟนรู้จักที่ในมหาลัยรู้จักที่ไหนแฟนทำงานอยู่บริษัทปูนซีเมนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งก็ไปรู้จักกันในกรุงเทพรู้จักกันที่จังหวัดที่เกิดอยู่นะคะหลังจากนั้นก็คือแต่งงานมีครอบครัวกันค่ะมีลูกไหมมีลูก1คนค่ะมีลูก1คนโอเคครอบครัวเป็นไงทำไมได้ถึงแฮปปี้แล้วทำไมถึงบอกว่ามีคนที่2มีแฟนใหม่ก็อยู่ในช่วงนึงที่ว่าความขัดแย้งในครอบครัวกับพ่อของลูกแต่ก็เราก็จบกันด้วยดีก็ไปหย่ากันก็แล้วก็กลับมาใช้ชีวิต
ตโสดอีกครั้งแล้วใครดูแลลูกสลับกันไปสลับกันดูแลเสาร์อาทิตย์พ่อเอาไปวันธรรมดาอยู่กับเราอ๋อก็ยังคุยกันดีกับสามีไม่ได้มีอยากรู้เรื่องของสามีที่เลิกกันมันต้องมีเหตุทำไมถึงเลิกกันที่เลิกกันก็เพราะว่าสามีเป็นคนที่อารมณ์ฉุนเฉียวง่ายขี้โมโหก็เลยทะเลาะกันบ่อยตบตีเราไหมไม่ตีค่ะเคสนี้ไม่มีการตบตีทะเลาะกันบ่อยก็มาถึงจุดแตกก็คือเราไปต่อไม่ได้แล้วเราเบื่อเขาด้วยหรือเปล่าไม่เบื่อค่ะเราไม่ใหม่ไหมตอนนั้นยังไม่มีค่ะไม่มีใหม่ก็เลิกกันด้วยดีก็เลิกกันแล้วเขามีใหม่ไหมตอนนั้นก็ไม่มีเหมือนกันก็คือไม่มีมือที่สามก็คือเริ่มปกติเนื่องจากว่าไลฟ์สไตล์มันไม่ใช่ใช่ค่ะโอเคหลังจากนั้นเราเลิกเสร็จปุ๊บใช้เวลาอยู่กี่ปีถึงจะมีใหม่ใช้เวลาอยู่ประมาณปีกว่าก็มีใหม่ก็มีไปรู้จักกันยังไงกับคนที่สองอยู่ในบริเวณหมู่บ้านใกล้เคียงกันเขาประกอบอาชีพอะไรเขาประกอบอาชีพค้าขายค้าขายค่ะแล้วไปเจอกันไปเจอจริงๆถ้าเกิดบอกอยู่บริเวณด้วยกันแปลว่าเรามีโอกาสเจอกันบ่อยตั้งนานแล้วค่ะใกล้เคียงอำเภอใกล้เคียงกันแล้วเรารู้จักกันตอนช่วงเรามีแฟนไม่ค่ะมารู้จักตอนหลังเขามาจีบเรายังไงมั่งเล่าให้ฟังหน่อยก็ไม่มีอะไรค่ะก็คือเราเป็นการทำเป็นคนที่ทำมาค้าขายกันอยู่แล้วก็เลยคล้ายๆกับว่าเรามีชีวิตวิถีชีวิตที่ค่อนข้างที่จะตรงกันก็เลยคิดว่าจะน่าจะเริ่มต้นใหม่กันได้ดีค่ะแล้วเขารู้ไหมเรามีครอบครัวรู้ค่ะรู้เรามีลูกรู้ทุกอย่างค่ะเขาก็มีครอบครัวมาแล้วเหมือนกันโอเคก็ไลฟ์สไตล์น่าจะตรงกันแล้วคบกันค่ะคบกันได้กี่ปีคบกันได้ประมาณ8เดือน8เดือนคุณฆ่าเขาเลยเหรอก็เขาตีเราคือเดี๋ยวค่อยๆ8เดือนนี่นะค่ะประมาณ8เดือนค่ะ8เดือนเค้าเรียกอะไรหางออกตั้งแต่ตอนเดือนนี้แหละเราอาจจะไม่ดีด้วยมั้งคะแล้วมันเริ่มเป็นชีวิตที่ว่าต้องทะเลาะกันทุกวันแล้วทะเลาะกันทุกวันแล้วก็มีการใช้ความรุนแรงเริ่มทะเลาะกันตั้งแต่เดือนไหนเดือนที่8เดือนที่9เนี่ยก็เริ่มทะเลาะกันรุนแรงเดินทุกวันเลี้ยงด้วยลำข้างเลยบัดเท้าเข่าศอกเขาติดการพนันเขาติดการพนันค่ะแล้วหนูอะหนูไม่เล่นการพนันไม่เล่นอะไรเลยแล้วทีนี้มันมีเรื่องเราเหตุเกิดชนวนกันในวันนั้นเป็นเรื่องอะไรมันสะสมมาเรื่อยๆครับทุกวันพอเงินเราก็หายนู่นนี่นั่นอะไรคนที่ตามมาแก้ปัญหาให้เราก็คือสามีเก่าโอ้ยสามีเก่าคุณขนาดคุณมีใหม่แล้วเขายังมาดูแลคุณกลับมาแก้ปัญหาให้ เงินโดนขโมยก็โทรไปเราก็โทรไปบอกว่าเอ้ยเงินมันหายไปอะไรประมาณนี้ค่ะก็มีการเขาก็โอนเงินมาให้เราว่าเออเราต้องดูแลลูกนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เลยมีปัญหากับคนใหม่ก็คือเขามีคนให้อีกคนนึงเอาไป อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้แล้วก็เงินในส่วนตัวของเราที่เราทำมาหากินมาได้ก็มีการเอาไปเล่นการพนันเล่นสนุกเกอร์ไปเล่นบอลไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเมื่อก่อนเราก็ไม่เคยรู้นะคะโอเคก็พอเดือนที่8วันนั้นเป็นวันรัฐประหารแล้ววันนั้นเกิดอะไรขึ้นในวันก็ทะเลาะกันรุนแรงเหมือนเดิมก่อนหน้านั้นก็โดนซ้อมก็ที่โกบอยถามไงว่าเริ่มทะเลาะกันตั้งแต่คบกันเขาเดือนนี้เท่าไหร่ถึงเริ่มทะเลาะเริ่มซ้อมเริ่มใช้กำลังอะเดือนที่เท่าไหร่เดือนที่7เดือนที่7ค่ะก็ซ้อมแล้วเริ่มซ้อมหนูเวลามีเรื่องมีราวกันหนูจะเป็นฝ่ายเจ็บตัวหรือเจ็บตัวหนูก็เจ็บตัวค่ะเราต้องโทษทีนะเมื่อก่อนสภาพก็คือหุ่นอุ้ยเมื่อก่อนสวยค่ะไม่ใช่คุณไม่ได้ว่าคุณไม่สวยเขาผมก็ยังว่าคุณโอเคอยู่แต่ว่าเมื่อก่อนคือยังมีแบบเนื้อหนังแบบนี้ไหมไม่ค่ะเมื่อก่อนหนักแค่60เองค่ะอ๋อถ้าดูเท่าที่ดูสูงประมาณ170เลยค่ะ170ค่ะโอ้สูง60ก็นะหุ่นแบบสเลนเดอร์เลยแหละค่ะก็หุ่นดีกว่านี้เยอะค่ะโอเคแล้วหลังจากเดี๋ยวคุณกำลังบอกว่าเมื่อก่อนคุณหุ่นดีกว่านี้ที่คุณมาอยู่ที่นี่เพราะอาหารอร่อยที่นี่อร่อยไม่ค่ะไปอยู่ที่นี่เพราะเรากินอาหารครบตามเวลาเดือนที่8ยังไงต่อก็ตีกันทะเลาะกันทุกวันเรื่องเงินทองๆเนี่ยแหละค่ะขู่จะให้ไหมมีการเอาคัตเตอร์มาจี้คอเป็นการใช้ความรุนแรงกระชากหัวเดินไม่ได้ก็เคยเพราะว่าเหมือนกับว่าโดนเตะอะค่ะฟันหักทุกอย่างก็เลยไม่ไหวแล้วไม่ไหวยังไงอยู่ด้วยไม่ได้แล้วขอต่างคนต่างไปก็ไม่ขอเลิกเขาแล้วเขาว่าไงไม่ยอมก็เลยคิดว่าพี่เขาอยู่กับเรามันไม่ได้เพราะความรักเขามาอยู่กับเราเพราะว่าคือเรามีพร้อมมีทุกอย่างรองรับที่ให้เขาเข้าสามารถที่จะเข้ามาอยู่กับเราได้เลยหนีก็ไม่พ้นเคยหนีแล้วก็บ้านเราอยู่นี่นะคะก็หนีไปไหนไม่ได้พอกลับมาเขาก็บอกเดี๋ยวจะเป็นคนใหม่ก็กลับเป็นคนเดิมเหตุการณ์ยังไงต่อก็เลยตัดสินใจแล้วจะยิงก็ไม่กล้ายังไงก็ไม่กล้าวางยาเลยวางยาค่ะวางยาพิษเหรอยาฆ่าแมลงคุณเอายาฆ่าแมลงให้เขากินเลยเหรอใช่ค่ะโอ้โหใส่ในเครื่องดื่มเครื่องดื่มอะไรเครื่องชูกำลังเนี่ยค่ะไอ้แบรนด์ซุปไก่ค่ะผสมไปก็คือเคยได้ยินไงคะกินยาฆ่าแมลงแล้วก็ต้องตายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดอยู่นะคิดอยู่ประมาณ 2-3 วันก็ไม่ไหวละมึงไม่ตายกูก็ต้องตายก็เลยเอายาเข้าไปกินใช่ค่ะหลังจากนั้นก็คือเขากินเลยปะกินค่ะ
เขากินค่ะแล้วตายไหมก็ตายกินยาฆ่าแมลงใส่แบรนด์เล็กนิดเดียวเนี่ยนะก็ขวดใหญ่เนาะประมาณนี้หยอกไปก็น้ำลายฟูมปากแล้วตอนที่เขากินไปคุณเห็นอะไรบ้างขึ้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะเรื่องนี้แบบอันตรายแล้วยังไงต่อฮะก็คือก็พอเห็นอาการเราก็ไม่กล้าจะมองเพราะบอกจริงๆว่าคือตอนที่เขากินอยู่คุณก็มองเห็นเขาดิ้นทุรนทุรายอยู่ในรถไงคะนั่งรถไปด้วยกันครับเราเป็นคนขับเขาก็นั่งอยู่ก็ตอนนั้นก็ยังแบบสร้างสถานการณ์ที่มันดีให้เขาไว้ใจเราให้มากที่สุดคือเวลาธรรมชาติของมนุษย์นะคะเวลาเราจะดื่มอะไรมันต้องกั้นหายใจเหมือนเราลองละเราไม่ได้กินแน่เขาก็เหมือนกันแล้วคุณเอาไปใส่ช่วงไหนช่วงเข้าห้องน้ำเพราะแบรนด์เวลาเปิดมันจะดังใช่ๆก็คือคุณเปิดให้เขาก่อนเปิดให้อ๋อแล้วก็ใส่ให้ค่ะแล้วก็ส่งให้แต่ใส่เดินเข้าไปคือไปซื้อแบรนด์ที่ร้านค้าใช่ไหมในเซเว่นอะไรประมาณนี้แล้วก็เข้าห้องน้ำทำฟอร์มเป็นเข้าห้องน้ำเราก็เตรียมของเราไว้แล้วก็ใส่แล้วก็คือเราก็ถือขวดมาแล้วก็ยื่นให้เหมือนประมาณว่าแกงเปิดมาอะไรอย่างเงี้ยแป๊บนึงผมตูดูก่อนใครเอาอะไรมาใส่บัวเนี่ยเขาก็คงไม่ทันคิดนะคะก็กินเลยปริมาณเยอะไหมใส่คำนวณไม่ได้คือแบบมีโมโหอ่ะต้องใส่ให้เยอะๆก็เดี๋ยวมันไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะต้องทุรนทุรายแล้วล่ะอาการแป๊บเดียวออกไหมหรือว่ากินประมาณ15 นาทีประมาณ15 นาที15 นาทีตั้งแต่เขาดื่มหมดไปปุ๊บแล้วเราก็ขับรถออกไปแล้วตอนที่เขาทุรนทุรายอยากหนูก็จอดรถเลยค่ะตอนที่เขาแบบอุ้ยค่ะแล้วหนูก็จอดรถล็อกรถเลยค่ะล็อกรถเลยแล้วหนูออกไปอยู่ข้างนอกหนูก็แล้วก็มองเขาได้มองเขาไหมเหมือนหนูก็ไม่มองใจไม่ถึงพอค่ะแล้วเขาก็ดิ้นทุรนทุรายอยู่นั้นใช่ค่ะแล้วยังไงต่อฮะจนแบบมีความรู้สึกว่าไปแล้วล่ะนิ่งแล้วก็เลยเปิดประตูรถเข้าไปดูก็น้ำลายฟูมปากคราวนี้ก็ขับรถวนละทำไงต่อดีชีวิตไม่เคยทำผิดนะคะก็มือไม้ก็เย็นก็ขับรถวนไปวนมาตั้งแต่บ่ายสองโมงจน1 ทุ่มยังไม่รู้จะเอามันไปไว้ไหนเลยอยู่กับศพอะค่ะโอ้ยก็ไม่รู้จะเอามันไปไว้ไหนครับคิดไม่ออกร้องไห้ด้วยขับรถไปคิดไม่ออกก็ร้องไห้แล้วก็น้ำลายฟูมปากอยู่แล้วคุณแม่เอาผ้าอะไรปิดกันก็เอาผ้าคีริ้วในรถปิดหน้ามันไว้เดี๋ยวผมมาตรวจน้ำหน่อยมีอะไรใส่หรือเปล่าแล้วยังไงต่อก็ขับรถอยู่กระสอบอะค่ะแล้วก็ร้องไห้ด้วยทำไงจะทำยังไงไม่รู้จะทำยังไงก็คิดเองตัดสินใจจนมันมืดแล้วไม่อยู่แล้วก็ขับรถไปจอดไว้ริมคลองชลประทานที่มันเปียวๆแล้วก็เปิดประตูรถที่เขานอนอยู่นะคะแล้วก็ผลักตัวเขาลงไปเลยนั่นแหละไปอยู่ข้างทางแล้วก็กลับบ้านแล้วก็กลับมาตั้งสติที่บ้านว่าทำไปได้ทำขนาดนี้เลยเหรอกลัวแล้วตอนนั้นนะกลัวมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบจริงๆเข้าใจแล้ว เกมเมื่อไหร่เกมเมื่อไหร่คิดว่าตำรวจอ่ะเขาก็คงรู้ตั้งแต่วันแรกแล้วอะค่ะแต่คือเขาก็ไม่มีใครสนใจว่าเขาหายไปไหนก็นึกว่าอยู่กับเราจนวันรุ่งขึ้นก็มีคนไปพบศพค่ะก็มีการสืบสาวกันก็รู้ว่าเราเนี่ยเป็นผู้กระทำค่ะดาร์กเนาะเรื่องนี้แม่งสุดจริงแล้วโอเคละตำรวจก็ส่งฟ้องศาลค่ะส่งฟ้องศาลศาลพิพากษาจำคุก30 ปี30ปี9เดือน30ปี9เดือนค่ะทำไมตั้ง9เดือน9เดือนคือการอำพรางคดีอำพรางศพค่ะซ่อนเร้นค่ะเราถือว่าซ่อนเร้นแล้วหรือนำพาเคลื่อนย้ายศพค่ะประมาณนั้นแหละค่ะเพื่อยากต่อการชันสูตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่ยอมรับกับตำรวจนะคะตอนแรกก็บอกไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นแต่คนเราในเมื่อการที่เรากระทำความผิดไปมันก็หนีเงื้อมือกฎหมายไม่พ้นนะคะลายนิ้วมือเราอะไรเราคือเราไม่ใช่คนที่ทำโดยอาชีพอะค่ะที่ว่าจะทำเป็นแต่ทีนี้ว่าเราทำไปโดยที่ว่าเราก็ไม่รู้จะจัดฉากยังไงแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ตอนหลังก็ได้บอกศาลท่านไหมว่าเราเจอเรื่องของการโดนตบตีเราโดนเรื่องของอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างบอกค่ะก็เล่าให้ศาลฟังเล่าให้ทนายฟังว่ามันเป็นเพียงอารมณ์ชั่ววูบแล้วท่านว่าไงมึงท่านก็อ่านคำพิพากษาแล้วก็ท่านก็ไม่มองหน้าเราด้วยนะคะตัดสิน30 ปี 9 เดือนโอเคตอนนี้ติดมากี่ปีแล้วตอนนี้ติดมา6 ปี 10 เดือนผู้ชมคุณผู้ฟังทั้งหลายที่ FC ผมที่เขาดูอยู่เนี่ยเขาจะได้อะไรจากเทปนี้บ้างหนูได้เยอะเลยค่ะเพราะว่าอย่างน้อยๆก็ได้ช่วยเตือนสติผู้หญิงทุกคนที่คิดว่าไม่มีเราคนเดียวที่โดนสภาวะอย่างนี้เพราะว่าพอเข้ามาอยู่ในคุกเนี่ยถึงได้รู้ว่าเพื่อนหลายๆคนก็โดนแบบเราแต่ทุกคนจะพูดบอกว่าถ้ารู้อย่างนี้ก็ไม่ทำถ้ารู้เราว่าเราจะต้องในนี้ถามว่าจริงๆแล้วลำบากอะไรไหมไม่ลำบากค่ะข้าวมีให้กิน3 มื้อ
ที่นอนสะอาดสะอ้านไอ้ทุกอย่างอ่ะถ้าเราไม่คิดว่ามีอย่างเดียวคือเราห่างไกลกับคนที่เรารักนั่นก็คือพ่อแม่ลูกซึ่งวันนี้เราอยากกอดลูกตอนเราอยู่ข้างนอกเราก็สามารถที่จะกอดเขาได้เลยแต่อยู่ในนี้เราต้องรอเมื่อไหร่นะปีนึงลูกจะได้มาเยี่ยมใกล้ชิดสักครั้งนึงวันนั้นจะเป็นวันที่เราได้กอดลูกความอดทนเราต้องอดทนให้ได้ซึ่งอยู่ข้างนอกถ้าเราอดทนไม่ได้เราก็ปิดบ้านหนีสมมติเราไม่ชอบหน้าผู้หญิงคนนี้เราไม่ชอบเขาเราก็ไม่ต้องอดทนเราก็ปิดบ้านหนีไม่ต้องไปหาเขาแต่อยู่ในนี้คือสังคมหนึ่งเรื่องความอดทนมาอันดับแรกถ้าโอบอยจะให้ย้อนสมมติมันเป็นไปไม่ได้แล้วล่ะถ้าย้อนอดีตไปได้เราจะแก้ไขยังไงกับผู้ชายคนนี้กับเหตุการณ์ครั้งนี้โดยเฉพาะแน่นอนเราไม่ให้มันกินยาพิษแล้วเราจะไปแก้ไขยังไงเลือกที่จะไปแบบไหนเลือกที่จะแก้ไขวิธีแบบไหนมากกว่าเขามีมูลนิธิหลายมูลนิธินะคะที่ว่าช่วยเหลือผู้หญิงที่แบบโดนการกระทำความรุนแรงอย่างเงี้ยแต่เราก็มานึกว่าทำไมเราไม่เลือกที่จะเดินเข้าไปปรึกษาหรือว่าไปคุยกับตำรวจก็ได้ว่าฉันโดนกระทำความรุนแรงแบบนี้เหตุการณ์มันก็จะไม่เป็นแบบนี้แต่คือตอนนั้นเราคิดเองเองคิดไม่ได้ค่ะตอนนั้นเราอยู่ตัวคนเดียวคิดไม่ได้เทปนี้ดีมากเลยนะกูบอยจะบอกให้นะครับกูบอยว่าน้องก็เป็นคำตอบที่ดีมากถ้าคุณเจอเหตุการณ์แบบนี้คุณโดนสามีกระทำคุณแบบนี้คุณโดนอะไรก็แล้วแต่หรือโดนรังแกคุณโดนต่างๆกูบอยว่ามูลนิธิต่างๆเนี่ยช่วยคุณได้ใช่มูลนิธิเขามีมูลนิธิมูลนิธิท่านปวีณามูลนิธิของใครก็แล้วแต่ฮะเราแจ้งไปว่าโดนสามีกระทำโดนนู่นนี่นั่นพวกนี้เขาช่วยคุณได้จริงนะใช่ค่ะนั่นคือการแก้ปัญหาที่ตรงจุดและถูกจุดไปก่อนแก้ไปก่อนอย่าตัดสินใจอารมณ์ชั่ววูบแล้วสุดท้ายแล้วคุณโดน30ปีกับ9เดือนมันไม่คุ้มมันนะชีวิตแทนที่ว่าคุณออกไปใช้นี่ไปใช้โอ้โหมันสุขสบายอ่ะ30ปีขาดอิสรภาพมันไม่สนุกเลยเป็นกำลังใจให้เทปนี้ถ้าคุณแม่ดูอยู่คุณแม่ไม่อยู่แล้วค่ะนี่แหละค่ะคืออีก1ของ1การสูญเสียเข้ามาอยู่นี้เราไม่มีโอกาสได้ไปกราบศพแม่ในวาระสุดท้ายรดน้ำศพไม่ค่ะเพราะว่าเราเข้ามาอยู่ในนี้ปุ๊บได้ประมาณ3ปีคุณแม่ที่จากที่คุณแม่ยังแข็งแรงอยู่นะคะแต่ก็ด้วยสภาวะที่ว่าท่านก็จากเราไปโดยที่เราไม่ได้ไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสได้ลดน้ำศพเลยถ้าลูกดูอยู่ล่ะลูกตอนนี้กี่ขวบแล้วลูกตอนนี้เรียนมหาลัยแล้วค่ะเชื่อได้ว่าลูกต้องดูอยู่แล้วก็ถ้าเขาได้ยินเสียงคุณแม่เขาจำได้ค่ะบอกกับลูกสิจะบอกกับลูกว่าเป็นความภูมิใจอย่างนึงที่ว่าในส่วนที่ขาดคือจริงๆแม่มาติดคุกและพ่อเขาก็เสียชีวิตด้วยนะคะค่ะใช่ครับพ่อก็เสียชีวิตไม่ค่ะพ่อสามีเก่าที่ว่าพอหลังจากเหตุการณ์คนที่ว่าดีๆอ่ะคุณเนี่ยใช่ค่ะเส้นเลือดในสมองแตกได้พอหนูเข้ามาอยู่ในนี้ได้3เดือนเขาเป็นคนเดียวที่วิ่งเต้นมาดูแลลูกด้วยอะไรด้วยณวันนึงอยู่ได้3เดือนเขาก็เส้นเลือดในสมองแตกลูกณวินาทีนั้นนี่แหละค่ะคือความสูญเสียที่รุนแรงมากลูกขาดทั้งพ่อขาดทั้งแม่ในระยะเวลาใกล้เคียงกันใช่ครับหนูเข้ามาอยู่ในนี้ไม่ได้ตายจากลูกแต่ก็คือเราก็หลุดจากวงจรชีวิตข้างนอกไปแล้วคือเราตายทางสังคมไปแล้วพ่อก็มาตายและยายก็มาตายอีกวันหนึ่งตายชีวิตคุณเนาะเป็นการผิดพลาดชีวิตมากค่ะนี่แหละค่ะคือผลกระทบที่ว่าถ้าหนูสอนลูกหนูหน่อยดิบอกลูกนิดนึงบอกลูกว่าแม่ภูมิใจมากเลยที่ว่าถึงลูกจะขาดทุกอย่างแต่ลูกก็ไม่เคยเกเรเลยเหรอค่ะลูกไม่เคยเกเรเลยและลูกก็ตอนนี้ลูกก็คือช่วยเหลือตัวเองสามารถที่จะหาเงินได้ด้วยตัวเองเรียนหนังสือมีรายได้เสริมเราก็เลยมาคิดว่าถ้าลูกเราเกเรเราจะเสียใจมากกว่านี้แต่ตรงนี้ก็เสียใจอย่างเดียวที่ว่าเราให้ความอบอุ่นลูกไม่ได้ทุกครั้งที่ลูกมาเยี่ยมก็จะบอกว่าแม่ก็ยังอยู่นะยังไม่ได้ไปไหนคิดถึงก็เราก็ยังถึงแม้จะเป็นการคุยผ่านกระจกและลูกกงแต่แม่ก็ยังอยู่ก็จะบอกลูกอย่างนี้โอ้แม่คนนี้รักลูกมากเนาะ เดี๋ยวแม่มีโอกาสออกไปเนาะก็บอยคิดว่าถ้ามีโอกาสอะสวรรค์มีตาก็คืออยากให้โอกาสคุณเนาะเพราะว่ามองเรื่องของการให้อภัยการปันรอคอยอภัยโทษเนี่ยมันเป็นความหวังของคนข้างในเนาะแล้วเชื่อได้ว่าหนูเองออกไปก็มันเป็นความผิดพลาดที่ตัวเองแบบใช้อารมณ์ชั่ววูบได้เคปเนี่ยได้สอนคนหลายๆคนเยอะมากคุณรู้ไหมผมกำลังจะพูดนี่เป็นความภาคภูมิใจของช่องโกบอยคัสรายการเพื่อนข้างในคุณรู้จักมาริโอ้เมาเลอร์ป่ะรู้จักค่ะมาริโอ้เมื่อวานโกบอยไปเจอมาเขาเป็น FC ผมนะค่ะเขาดูผมทุกคลิปนะ เขาดูผมทุกคลิปสัมภาษณ์แล้วโอ้เทปนี้โอ้ไดเรกเมสเซจมาบอกโกบอยทีว่าเรื่องราวของเขาเป็นยังไงบ้างจ้าขนาดไหนฝากบอกอะไรถึงคุณมาริโอ้เมาเลอร์หน่อยบอกว่าดีใจตื่นเต้นนะคะที่ว่าคุณมาริโอติดตามรายการนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นหน้ากันแต่ว่าก็ชื่นชมในผลงานการแสดงของคุณมาริโอแล้วทุกคนเนี่ยนะคะพูดถึงเรื่องทีวีหน่อยนะคะทุกคนเนี่ยเอาเวลาดูทีวีที่แบบ
ดาราที่ชอบๆเนี่ย อยู่ในนี้นะคะเขาก็จะแบบมาเขียนไดอารี่ไว้ว่าคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นซึ่งข้างนอกอาจจะไม่มีการทำกันแต่ข้างในเนี้ยเวลาเราชื่นชมใครอะไรใครจะเป็นดาราเป็นไอดอลเนี่ยเขาก็จะมีการเขียนบันทึกไว้เจอรูปในนิตยสารก็มันเป็นภาพสะท้อนเพราะว่าเราเคยเป็นบรรลักษ์อยู่ข้างนอกสาธุขอให้เรื่องราวในนั้นมีโกบอยคัทอยู่ในไดอารี่เขาด้วยแล้วกันเนาะต้องมีค่ะโอเคขอบคุณนะที่รับชมและติดตามใครคอมเมนต์นะฮะมีแท็กไปมีเพจมีเฟซอะไรแท็กไปมาริโอหน่อยมาริโอ FC คุณเขาชอบผลงานคุณเหมือนกันแล้วก็อินบ็อกซ์มาโกบอยหน่อยหรือ direct message มาก็ได้เพราะโคตรดีใจมาริโอ follow IG โกบอยด้วยนะคือมาริโอบอกหน่อยว่าเทปนี้ถ้าคุณดูอยู่เป็นไงบ้างมีความคิดเห็นยังไงบ้าง FC นะฮะคอมเมนต์มาขอบคุณที่รับชมและติดตามโกบอยหวังว่าเทปนี้น้องๆหรือคนที่มีครอบครัวแล้วก็โดนสามีซ้อมหรือคิดจะทำอะไรที่จะเป็นเรื่องราวที่ผิดแล้วจะทำให้ชีวิตคุณต้องมาอยู่ในนี้เปลี่ยนสมัยมันมีองค์กรหลายองค์กรที่พร้อมจะยื่นมือช่วยเหลือคุณนะครับหรือจะอินบ็อกซ์มาถามโกบอยก็ได้ถ้าเป็นโกบอยก็บอกว่าไปแจ้งตำรวจเถอะขอบคุณครับที่รับชมและติดตามสวัสดีครับ